สวัสดีครับแฟนคลับเซลล์บุ๊กท่านนะครับวันนี้เชิญท่านฟังเรื่องราวของการบริหารอีโก้ครับถ้าคุณบริหารอีโก้หรืออัตตาได้นะคุณก็จะทำเงินก้อนโตได้ครับนี่เป็นข้อสังเกตและคำแนะนำของยอดนักเทรดท่านหนึ่งนะครับที่เรารู้จักกันดีนะฮะนี่ก็อีโก้นั้นคือโจทย์หินครับที่มือใหม่ต้องแก้ให้ได้นะครับมาดูนะครับว่ามาจากไหนฮะพี่แดนแซงเจอร์ครับคนนี้ก็เป็นไอดอลนักเทรดที่ผมว่านะแฟนคลับเซียวน่ารู้จักกันดีเพราะว่าผมเอาไอเดียแนวคิดของแกมาแชร์บ่อยๆนะครับแล้วก็อีบุ๊กเล่มนี้ผมก็เอาเรื่องราวประวัติของแกนะมาใส่ในท้ายบทด้วยครับตอนนี้อีบุ๊กอีโก้เนี่ยนะอีโก้14อันตรายวิธีสลายสไตล์ยอดนักเทรดนะฮะเป็นโปรโมชั่นอีก Early Bird นะครับ 5-11 ธันวาลดจากราคาปกเลยครับจาก110หรือ120นะครับจำกัดนะครับเวลาจำกัดนะฮะถ้าเลยนี้ไปแล้วก็เป็นราคาปกตินะครับถ้าท่านใดนะมีเพื่อนฝูงก็แชร์เพื่อนฝูงท่านได้รับรู้นะครับเพราะว่ามีหลายคนนะอย่างเล่มที่แล้วเนี่ยพอเลยเวลามาก็มีคนมาสอบถามว่ายังซื้อราคาโปรโมชั่นได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นของเมมมาร์เก็ตครับตั้งแล้วก็มีจำกัดนะครับดังนั้นก็อย่าลืมครับแชร์เพื่อนท่านได้รับรู้ครับว่าตอนนี้อีบุ๊กเล่มใหม่ออกใหม่แล้วครับนะฮะผมก็ด้วยความที่ตอนนี้ผมเป็นเหมือนกับชอบเขียนนะครับมีความสุขมากเลยในการเขียนหนังสือนะครับเออแปลกนะผมคิดว่าน่าจะเป็นกาแฟนะน่าจะเป็นฤทธิ์กาแฟนะคิดว่าคาเฟอีนนะผมเผอิญมีโอกาสได้กินกาแฟอร่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นจากร้านกาแฟเองก็ตามแล้วก็ตอนนี้ก็ซื้อเครื่องชงกาแฟนะครับก็ไปสั่งกาแฟออนไลน์มานะกาแฟเม็ดนะมาบดเป็นรสชาติที่แตกต่างจากร้านกาแฟเชนทั่วไปนะคือกาแฟเชนทั่วไปเนี่ยจะขมปี๋ครับผมก็ชอบขมผมชอบแบบนวลๆหน่อยนะมีความชอบขั้วกลางกับขั้วอ่อนนะมีความเปรี้ยวกับความแบบนวลๆหน่อยเนี่ยมันๆหน่อยเออเนี่ยเออก็รู้สึกว่ากินแล้วเนี่ยได้แรงบันดาลใจทันทีครับแล้วก็อยากจะเขียนนะมีพลังมากครับงั้นเนี่ยช่วงนี้ก็น่าจะมีอีบุ๊กให้ท่านอ่านทุกเดือนนะครับก็เป็นอะไรที่ก็พยายามนำเสนอนะไอเดียที่พัฒนาครับพัฒนาให้คุณมีจิตวิทยาการเทรดที่ดีขึ้นละกันมี mindset นะมีชุด mindset มีทัศนคติมีความเชื่อแล้วก็ได้ไอเดียเอาไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะว่าผมปรารถนานะที่จะนำเสนอแนวทางเนี้ยนะเอาไปพัฒนาให้นักเทรดนั้นให้ได้จำนวนนักเทรดสำเร็จมากขึ้นนะครับเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่กำลังจะเดินไปถึงจุดนั้นแล้วก็อยากจะเจออะไรก็บอกกันนะตามภาษาคนที่ชอบแชร์นะดังนั้นเนี่ยก็อีบุ๊กผมเองนี่ก็จะนำเสนอสิ่งดีให้กันนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านจะชอบหรือเปล่านี่ครับแต่ว่าโดยเจตนาแล้วมุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนาให้นักเทรดนั้นได้อะไรที่มันมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นและเพื่อทำให้ท่านนั้นเติบโตแล้วก็พัฒนาจนกระทั่งทำเงินสม่ำเสมอได้ครับนะฮะกลับมาครับที่ประเด็นอีโก้นะพี่แดนแซงเจอร์นะบอกว่านะอีโก้เนี่ยกับอารมณ์เนี่ยนะฆ่านักเทรดจำนวนมากเลยครับนะฮะเงินก้อนโตเนี่ยมาจากการคอนโทรลพวกมันเนี่ยพี่แดนแซงเจอร์บอกเลยนะว่าถ้าคุณสามารถบริหารจัดการนะอีโก้เนี่ยผมขอใช้คำว่าบริหารจัดการนะมากกว่าคอนโทรลนะคอนโทรลควบคุมมันผมว่าอีโก้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติมนุษย์ที่เราแบบกดไม่ได้ครับคุมไม่ได้ต้องบริหารจัดการมันครับเหมือนการเทรดแหละครับการเทรดแล้วก็ควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้ใช่ไหมมันก็มาตามแบบเหตุปัจจัยอื่นที่เราคุมไม่ได้นะอีโก้เช่นกันครับอีโมชันเช่นกันนะมันมาจากความฉลาดในตัวเราครับเรากดข่มไม่ได้ครับเราต้องบริหารจัดการมันครับนะฮะ
ใครก็ตามครับที่บริหารอารมณ์ได้บริหารอีโก้ได้นะเขาก็จะบริหารการเทรดได้ดีเช่นกันครับซึ่งจะยังผลให้เขานั้นทำกำไรสม่ำเสมอนะครับเงินก้อนโตมีแน่นอนฮะนี่เป็นสิ่งที่ประโยชน์นะถ้าคุณเข้าใจอีโก้นะว่ามาจากไหนเป็นลักษณะยังไงนะเข้าใจแล้วก็รับรู้มันแล้วก็บริหารจัดการมันได้นะผมว่าคุณจะกลายเป็นคนส่วนน้อยทันทีที่มีความสำเร็จนะครับเพราะว่าอะไรครับคุณสตีฟเบิร์นบอกนะว่าอีโก้เนี่ยนะคืออุปสรรคสำคัญนะครับของนักเทรดมือใหม่นะครับเพราะว่าอีโก้นั้นจะทำให้มือใหม่นั้นต้องการการทำนายครับอนาคตนะอีโก้นั้นผลักดันให้มือใหม่นั้นต้องการจะเป็นคนถูกครับนะอีโก้นั้นจะผลักดันให้มือใหม่นั้นไม่ต้องการยอมรับตัวเองผิดครับอีโก้นั้นจะทำให้มือใหม่นั้นไม่อยากจะตัดขาดทุนครับซึ่งพวกนี้นะมันทำลายความมั่งคั่งของเจได้ครับมันทำลายเงินทุนได้ครับเพราะว่าครับเมื่อคุณต้องการทำนายนะคือคุณต้องการอนาคตที่ชัวร์แต่ตลาดมันไม่ชัวร์ครับอะไรเกิดขึ้นได้ถ้าคุณยึดมั่นนะกับคำทำนายนะแล้วคุณหัวชนฝานะขาดทุนแต่ไม่รับตัวผิดเนี่ยพังครับนะขาดทุนยับเยินแน่นอนครับถ้าคุณต้องการเป็นคนถูกนะฮะโอ้ฮะเถียงตลาดหัวชนฝาก็ยับเยินแน่นอนฮะไม่ยอมรับตัวเองผิดเนี่ยไม่ยอมรับว่าผิดเนี่ยก็ยับเยินครับนะฮะดังนั้นทุกอย่างนะไม่ตัดขาดทุนก็ยับเยินนะฮะดังนั้นเนี่ยเออร์เรอร์ในการเทรดนั้นมักจะมีต้นตอจากอีโก้เสมอนะครับถ้าคุณสามารถทำความเข้าใจนะครับมือใหม่นะสำคัญมือใหม่นะครับหรือใครก็ตามที่ยังคงเทรดแล้วขาดทุนซ้ำซากผมว่าอีบุ๊กเล่มนี้ไม่เลวนะครับที่จะลองซื้อไปแล้วก็อ่านดูนะครับไม่เลวนะมันช่วยคุณได้เห็นอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นจิ๊กซอสำคัญให้กับคุณก็ได้ครับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญก็ได้นะยิ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นลดราคาจากปกนะฮะ 20% เนี่ยนะผมว่า7วันเนี่ยน่าฉวยโอกาสไว้นะครับอีโก้เนี่ยมือใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้นะเพราะว่ามันเป็นออบสตาเคิลมันเป็นอุปสรรคสำคัญนะงั้นผมนึกถึงคำภาพนี้นะฮะนะความจริงก็คุณสตีฟเปิร์นแล้วมาลงแหละผมก็เอามาใส่นะบอกว่าเนี่ยมือใหม่เรียนรู้วิธีการเทรดครับนะหมายว่าการคัดหุ้นนะฮะการคัดหุ้นจุดซื้อจุดขายเรียนรู้นะฮะเรียนรู้ไพ่แอคชั่นครับสะสมละตอนแรกเรียนรู้การเทรดดิ้งเนี่ยสะสมไม่ 20% ครับคุณคิดว่าคุณได้ 20% ละคุณเรียนรู้เรื่องไพ่แอคชั่นอุ้ยสะสมไม่ 70% เว้ยแล้วคุณเรียนรู้เรื่อง risk management ครับสะสมได้99%ละคุณคิดว่าใกล้ละฉันจะเริ่มต้นนับ1ปั้นพอร์ตได้อย่างยิ่งใหญ่ละฉันจะรวยนะปั้นมือทำเงินจาก1ล้านเป็น2 2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16แล้วแต่พอคุณเรียนรู้เรื่องการสร้างระบบเทรดได้เรียบร้อยปรากฏว่าครับทำกำไรไม่ได้เลยนั่นเป็นเพราะอะไรครับมันมีอุปสรรคใหญ่ที่คุณต้องข้ามไม่ได้อะต้องแบบปีนข้ามไม่ได้คือครับอีโก้ครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ trading psychology ครับจิตวิทยาการเทรดครับนี่ฮะดังนั้นเนี่ย ego เป็นสิ่งที่มือใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้ครับคุณเรียนรู้ trading psychology คุณเรียนรู้เรื่องการเทรด projection risk management แล้วต้องเรียนรู้เรื่อง ego ครับ ego ต้องเรียนรู้ดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้จำเป็นนะครับจำเป็นอย่างน้อยเนี่ยได้เป็นข้อมูลพื้นฐานเอาไว้สำหรับการหาความรู้เพิ่มเติมนะเพราะมันบางๆครับเล่มนี้มีอยู่100น่าจะเป็น107หน้านะสั้นๆบางๆครับอ่านในเวลาวันเดียวก็จบแล้วครับนะฮะอ่านเพลินๆครับผมอ่านไปผมยังแบบใช่เว้ยตบมือให้กับคำพูดดีๆของยอดนักเทรดในนั้นนะครับดังนั้นผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการจ่ายแน่นอนนะฮะต่อมาครับนะฮะเรื่องของการจัดการอีโก้นั้นยอดนักเทรดจำนวนมากเขาจ
ริงจังก็แนะนำนะครับเพราะว่าความจริงนั้นเนี่ยอีโก้นั้นมันทำลายประสิทธิภาพการเทรดคุณนะครับมันทำให้คุณเนี่ยทำการซื้อขายในแบบที่ไม่ควรทำครับผลักดันคุณเนี่ยไปเลือกใช้ที่ไม่ดีครับแล้วก็ผลักดันให้คุณเนี่ยนะเทรดในแบบที่เสียเปรียบครับดังนั้นนะอีโก้ครับอันตรายกว่าที่คุณคิดนะฮะทำความรู้จักมันซะแล้วก็ถ้าคุณรู้จักแล้วคุณจะเข้าใจมันแล้วคุณจะสามารถบริหารจัดการมันได้ครับถ้าคุณบริหารจัดการมันได้นะเมื่อนั้นนะครับคุณจะสามารถอยู่รอดได้แล้วก็ทำเงินส่วนสมอจากตลาดได้แน่นอนครับก็เป็นข้อมูลเอาไปคิดต่อนะครับก็ขอบคุณท่านนะครับที่ให้การซัพพอร์ตผลงานกันอย่างดีเสมอมานะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ